สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาหน่อยเพนแพงครับสวัสดีน้องมณะด้วยกับน้องเอมมี่ด้วยครับมื้อนี้ปาลงจากเวทีครับเพิ่งลงจากเวทีอันนี้เที่ยง40พักแล้วตอนนี้พักแล้วครับเจอกันอีก1ทุ่มครับเนี่ยครับพี่น้องเอฟซีเพิ่นอยากให้ผมมาถ่ายน้องมณะเนี่ยแต่หลายๆคนที่ถ่ายไปแล้วอยากถามข่าวถามข่าวน้องมณะเป็นจังไดอยู่จังไดสบายดีบ่การซ้อมเป็นยังไงการซ้อมนะครับหลังจากที่เนาะพูดถึงว่าการปิดวงไปเฮากับพักผ่อนอย่างเต็มที่แต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาแมนเพิ่งกลับมาเต้นเพิ่มสปีริตจะคล้องกลับมาซ้อมเต้นนะครับหลาลอยค้าจังเลยแมนแต่ว่าก็สู้เต็มที่เพื่อพี่น้อง FC แฟนคลับสาวน้อยพิบันแท้งที่จอล่ะครับฝากติดตามในทุกบทบาททุกการแสดงบนเวทีสาวน้อยพิบันแท้งถือว่าเป็นบทบาทที่ต้องเกียรติสุดแมนสำหรับน้องมานะตอนนี้ยังไม่ได้บทบาทในการลำอะไรยังไม่ได้บทบาทครับก็ต้องรอเพิ่นคัดกรองก่อนว่าเท่าไหร่นี่เปิดเพลงครับผมไม่เป็นไรนี่ครับนั่นแหละตอนนี้ก็ยังตอนนี้อยู่ในการซ้อมอยู่เนาะซ้อมเต้นนั่งซ้อมเต้นเดียวครับแล้วกันรอคัดว่าจะได้เป็นตัวเป็นตัวอีหยังเป็นตัวอีหยังเป็นแก้วน้ำมาอยู่นี่แก้วน้ำมานี่นี่เหรอจะเป็นแก้วน้ำมาดีฮะเป็นยังวะเป็นเลือกกันแล้วกันเป็นเมียที่โตเลยใครจะเป็นว่าวล่ะทีนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเพราะว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราปีนี้ครับเป็นการล่ำเรื่องแก้วหน้าหมาส่วนสาวน้อยละเพื่อนโชว์ก็จะเป็นระอภัยมณีนี่ครับรอติดตามผลงานของน้องๆได้ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือยูทูบของช่องตัวเองใช่อย่างเช่นน้องมณะก็จะเป็นYouTube นะครับมานะรับเพื่อเอาไปเชียร์ Facebook นะครับมานะเพชรบ้านแพงนะครับฝากติดตามนะครับให้กำลังแรงใจทุกศิลปินกันละกันจะจะสตาร์ทใครแต่อยากบอลสดเขาว่าอยากบอลมันก็อยากครับเพราะว่าผมบ่ได้เป็นคนที่บ่เคยเต้นมาก่อนนะครับเพิ่งว่าเต้นปีเมื่อกี้นี่เนาะแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่ายากพอสมควรแม่นครับผู้เพิ่นพาเฮ็ดหยังหมู่พาเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามเพิ่นนั่นแหละครับแม่นครับสุดยอดเลยครับน้องมานะถือว่าเป็นศิลปินอีกกลุ่มหนึ่งนะที่มาในชุดของปลาลูกคอกใช่ไหมปีที่แล้วตอนนี้เหลือใครบ้างปลาลูกคอกตอนนี้ก็จะเหลือผมแล้วก็เหลือพี่บอมแบมแม่ตอนนี้นะครับปลาลูกคอกก็ยังอยู่ที่สะหน่อยเพชรบันแพงอ่ะนี่เดี๋ยวพี่น้องอาจจะห่างหายในการเรื่องเสียงร้องเสียงล่ำของมณะเพชรบันแพงผมอยากให้มณะส่งมอบความสุขให้พี่น้องจักหน่อยนึงจักก่อนล่ำนึงหรือเพลงนึงก็ได้จักน้อยหนึ่งจะนานกี่ปีมานะคนนี้ยังเป็นคนเก่าเคยเอาเสียงกล่อมแฟนให้คลายเหงาลบความมองเศร้าให้แฟนมานานมานะน้อยคิดก็ให้แฟนเธอเป็นลูกเป็นหลานกว่าจะมายืนอยู่ในวงการสู้มาโดนนานย้อนเป็นเมตตาผู้บ่าวผู้พานดำนาโลกาแต่น้อยชีวิตขาดแม่มีพ่ออย่างคอยคอยเว้าคอยอ้อยเป็นกำลังใจผมเป็นเสาหลักจะเหนื่อยจะหนักทนสู้เรื่อยไปหากแฟนบ่ซอยสิเฮ็ดจังใดเสาหลักลงไปใครหนอเมตตาสวัสดีพี่น้องกำลังเล็กอ่ะประเด็นมีอีกประเด็นหนึ่งจ้ออีกคำถามหนึ่งก่อนจากหน่อยตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรแพงตั้งแต่เข้ามาอยู่ในครอบครัวสาวน้อยเพชรแพงตั้งแต่มือแรกจนฮอดมือนี้ถือว่าชีวิตของตัวเองดีขึ้นมากเท่าไหร่ถือว่าดีขึ้นมากๆมันมากเกินไปเนาะถือว่าแบบขอบคุณพ่อๆแม่ๆที่สำคัญผมต้องขอขอบคุณพ่อๆแม่ๆ FC ทุกคนแล้วก็พ่อโจแม่นุชยาสุภาพแล้วก็ที่สำคัญสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็คณะคุณครูที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็พี่ๆแดนเซอร์นะครับที่คอยบอกคอยสอนมาตลอดคนเพื่อนหนึ่งครับมันต้องมีการทำผิดพลาดบ้างแมนเขาก็ต้องได้รับคำติคำชมนั่นแหละครับขอขอบคุณสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ให้น้องมานะให้มีคนหูจักมากขึ้นให้มีชีวิตดีๆมากขึ้นกว่าเก่านั่นแหละครับที่ได้เลี้ยงจุนเจือครอบครัวในทุกมื้อนี้ครับถือว่าเป็นเวลาที่ก็ถือว่าเร็วนะปีเดียวตอนนี้กำลัง
สร้างบ้านตอนนี้กำลังสร้างบ้านครับแล้วก็รถได้ออกแล้วรถก็ออกแล้วครับสุดยอดนี่ครับตอนนี้น้องมณะคือเข้าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วผมอายุ17ปีครับเนี่ยครับเด็กน้อยยังอายุแค่17ปียังไม่ถึง18ปีเลยครับแต่สามารถจุนเจือครอบครัวได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็มีเงินเก็บในบัญชีใช่นะครับนี่ฝากพี่น้อง FC ผู้ใดที่ว่ายังหักยังหอมน้องมะนาวนะครับเบิ่งแย่งน้องมะนาวไปเดินโดนนานๆให้สร้างสรรค์ผลงานในองค์กรชาหน่อยเพชรแพงนี่ยาวนานและก็อนาคตข้างหน้าครับอาจจะเป็นศิลปินที่โด่งดังระดับสูงๆระดับประเทศได้ครับเนาะระดับโลกไหมโอเคครับนี่ขอบคุณน้องมะนาวเลยครับเดี๋ยวให้น้องไปพักผ่อนนะครับเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับฟาดยูทูบเบอร์ทุ่มเต็มเลยครับอันนี้บ่ให้ไม่เลยวะผมยูทูบเบอร์ครับนี่ครับมาถ่ายน้องมะนาวนะครับเนาะเนี่ยครับโอเคตอนนี้ครับน้องๆก็สิไปพักผ่อนแล้วครับเนาะตอนนี้ช่วงนี้นะครับนี่ทุกคนก็เป็นคนที่มาทั้งซ้อมนะครับทั้งเป็นศิลปินแน่ทั้งเป็นแดนเซอร์โดยตรงหรือเป็นศิลปินและส่วนรวมๆนะพี่น้องก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของทุกคนนะครับที่รวนเข้ามาอยู่ในองค์กรสาหน่อยเป็นแท่งครับเนี่ยครับเขาไปร้านในช่วงบ่ก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคือเวลาประมาณ1ทุ่มอ๋อนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่ว่าอยู่กับสาหน่อยมาปีที่2ครับปีที่2แล้วนี่ชื่ออย่างนะชื่อเปียกครับผมครับน้องเปียกนะครับน้องเปียกผมกับบ่ค่อยเด็กเขามาสัมภาษณ์สัมยังครับเกิดนานๆทีจะได้มาเจอกันอย่างนี้นะครับเนาะเป็นจังไดก็ถือว่าโอเคไหมเรื่องการซ้อมกันอะไรก็โอเคครับมันก็แบบว่าเราเป็นคนที่เลี้ยงเต้นเลี้ยงยังเขาบ่มีความสามารถบ่มีพื้นฐานอยู่แล้วไหมครับเขามาปีแรกปีว่างหันนี่ผมงงเลยแบบซาขมูแห้งแบบดีนี้มากๆรู้สึกไข้แน่ครับผมโอเคอาจจะอัพไปเรื่อยๆครับโอเคโอเคเป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจครับเนี่ยครับทุกความพยายามย่อมเจอความสำเร็จนะครับเนาะโอเคครับนี่นะครับที่มุ่นคู่กับยูนันครับพี่น้องผมก็สิถ่ายร่วมๆให้พี่น้องได้เบิ่งครับเนาะเนี่ยครับบรรยากาศทั่วๆไปนะครับตอนนี้น้องๆก็จะพักก็มาจะเจอกันอีกรอบนึงคือช่วงประมาณ 1:00 น.นะครับช่วงนี้ก็สิเป็นอีกสักครู่นะครับทีมงานของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับก็สิเข้ามาซ้อมต่อนะครับเนาะตอนนี้ทีมงานหลายๆด้านเพิ่นก็กำลังเร่งนะครับเพราะว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็จะเปิดฤดูกาลนะครับอีกไม่นานนะครับ31สิงหาคมนี่สิฮอดนะครับแล้วก็สิมีฝากพี่น้องนะครับเข้าไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเปิดฤดูกาลนะครับวันที่31นี่ครับ129บาทครับศิลปินรับเชิญเรามีแน่นอนครับน้องอุ้งอิงก็มาครับพ่อโจก็ขึ้นเวที่ 100% ครับจังไดพี่น้องกับเขากลุ่มปิดนะครับจะเป็นบัญชีใหม่นะครับเดี๋ยวจังไดติดตามทางเพจเลยเลยครับติดตามทางเพจนะครับนะครับคุณครูโอ้บรรยากาศดีครับอากาศลมดีครับผมทำงานกันครับเนี่ยครับนะครับกันมาขายของให้น้องๆได้อันนี้นะครับเนาะแต่ละคนเวลาพักเมื่อยมากก็ได้กินน้ำกินไนนะครับเนาะยังไงครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานขององค์กรสาวน้อยเพชรแพงทุกคนนำเด้อครับสำหรับพี่น้อง FC ที่เข้ามาเบิ่งคลิปนะครับคอมเมนต์มาแต่คลิปครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนได้ครับแล้วก็ขอความกำลังใจให้ได้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องสนิทครับสวัสดีครับ